ไทยเค็มค่ะกินได้แล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะ FC ทุกท่านนะคะของปุ๋งพาเพลินวันนี้ก็มาพอกับโปอุนะคะกับเมนูไข่เค็มหมูสับเมนูง่ายๆแต่ว่าไข่เค็มเป็นไข่เค็มที่เฮ็ดเองนะคะเป็นไข่เค็มแห้งนะคะที่เฮาเฮ็ดวันที่15นะคะปุ๋งเอาคลิปลงวันที่16นะคะกะแอบกินแล้ว2ฟองแซ่บแต่ว่าเฮาบ่ยังบ่ทันถึง16มื้อเนาะตอนเฮาได้ประมาณ10 30 13 12 12 13มื้อมาต้มแซ่บไข่แดงนี่มันว้าวนะคะไข่เค็มแห้งเฮาสิปูให้เพื่อนพี่น้องนะเอาไปต้มบัดนี้เปิดมาก็สิเป็นน้ําน้อยๆนะคะพี่น้องเบิ่งนะคะอยู่ในนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีน้ำนิดหนึ่งน้ำเกลือนะคะเกลือที่มันออกมาก็จะต้มประมาณ6นาทีอันนี้จะต้มเพื่อที่จะเฮ็ดไข่เค็มมูสซาใส่ไข่แค่2ฟองพี่น้องที่เหลือเก็บไปกินมื้อใหม่ประหยัดค่ะเขาก็จะเตรียมน้ำนะคะไว้แช่ไข่เนาะน้ำสะอาดนะคะน้ำเย็นที่นี่ก็มาเตรียมนะคะบ่ได้เฮ็ดง่ายพี่น้องบางคนอาจจะเฮ็ดบ่เป็นนะคะบางคนเฮ็ดเป็นแล้วนะคะหมูบดนะคะหมูสับหรือหมูบดกระเทียมนะคะเดี๋ยวกระเทียมนี่ทุบสับให้ละเอียดพริกไทยน้ำปลาชุนรสผู้ใดบ่กินก็อย่าใส่นะคะรสดีนะคะน้ำตาลซีอิ๊วแล้วก็ซอสหอยส่วนใหญ่แล้วจะใส่ซอสหอยใส่ซีอิ๊วกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะทุบทุบสิก็จะซับกระเทียมนะคะให้เหลวก่อนซับให้ละเอียดนะคะเด้อต้องละเอียดเลยเด้อจริงต้องมีดง่ายๆนะมาทุบเลยอิโต้ฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากมุ่งดาบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวิโรจน์ตำรวจภูธรจังหวัดบุราชธานีขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถจนขาดเข้มขัดนิรภัยนะคะขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกไม่ใช้มือถือขณะขับรถขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดขับรถเร็วหลายนะคะบ่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะที่สำคัญพี่น้องเฮาบ่ขับใกล้สิเทศกาลปีใหม่ละใดเข้าไปข้าวเดียวนะคะกะขับรถขับลาให้ระวังเรื่องปีใหม่รถหลายนะคะหาซับนะคะให้ละเอียดด้วยนะคะแซ่น้ำด้วยพี่น้องด้วยเอาไข่นะคะไข่แกะเปลือกออกร้อนมากมายมาให้ดูนะคะว่าไข่เค็มปลาอุแดงไหมนะคะโอ้พี่น้องแดงน่ากินมากเลยแต่ว่าบางคนเลยหอน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 นะคะนี่นะคะแดงมันนะคะหืมตัวนี้คือกระดึงคือขันบอนะคะนี่นะคะอู้น่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้เบิ่งนะคะอันนี้ข้างในยังบอกเต็มสุกเต็มกันเลยชิมให้ดูนะคะแซ่บกว่าสื่อเขาอีกนี่ก็มาเอาไข่ออกจากเปลือกนะคะไข่ขาวกำลังพอดีพี่น้องบ่เข้มแห้งนะคะพอสื่อเขามามันบ่ได้งามไปนี่เด้อพี่น้องเด้อได้แล้วนะคะใครอยากเฮ็ดได้ไข่เค็มแดงๆงามๆแบบนี้นะคะเอาสูตรปู่พาเพิ่นไปลองเฮ็ดพี่น้องนะคะแดงสวยงามนะคะเอาขึ้นให้เบิ่งนี่นะคะทีนี้ก็มาบดนะคะปู่ก็จะบดบางคนก็จะเอาไข่ไปซับนะคะแต่ว่าปู่ก็สับบดให้ละเอียดเพื่อที่เวลาพับจะได้แบบแซ่บใส่เค็มหมูสับนะคะให้เราเปลือกมาใส่ให้
มันเข้ากันนะคะไข่แดงไข่ขาวมันจะเป็นเนื้อเนียนใส่กันเลยพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งง่ายๆนะคะไข่เค็มหมูสับนะคะไข่เค็มก็ทำเองนะคะประหยัดนะคะประหยัดยังบ่พอแซ่บอีกต่างหากนะคะได้ไข่เค็มแดงไข่แดงมันวาวมันเยิ้มนะคะเยิ้มได้ๆนี่ถ้าเฮาตุ๋นบ่ซึ้งก็สิเยิ้มก็สิแซ่บบัดนี้เดี๋ยวบดให้ละเอียดก่อนนะจ๊ะนี่นะคะบดให้ละเอียดแบบนี้เด็กน้อยด้วยนะคะให้เป็นสีเดียวกันเลยค่ะพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เตานะคะไปเฮ็ดไข่เค็มหมูสับนะคะสับแซ่บสุดอู้ค่ะเพื่อนพี่น้องใส่น้ำมันลงไปอย่าใส่เยอะนะคะน้ำมันแรงนะคะใส่เยอะกระเทียมค่ะผักหอมหัวจริงๆคนซ้ำเห็นเอ็ดก็เหมือนได้ลงแล้วได้เหลืองกันด้วยสมันไปกันเงี้ยท้องนึงไก่สิปีใหม่ล่ะค่ะเทศกาลไก่สิเทศกาลปีใหม่เลยให้ทุกคนไปสกับบ้านนะคะขอบครัวนะคะเดินห้างไปมากนะคะกับปล่อยขับรถขับลาเรียบหน่อยเด้อที่สำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เลยนะคะขับรถความเร็วเนี่ยจะขับรถเนี่ยนะคะขับรถคอยใส่คอยมากนะคะตามติดต้นไม้กำหนดเป็น40กิโลเมตรอากาศอีกอย่างนึงเลยในเทศกาลปีใหม่ที่เจอบ่อยๆคือว่าเห็นจากเมานอนดับเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าถ้ากันกินเหล้านะคะแล้วขับรถนะคะให้กินเลยอยู่บ้านฮอดบ้านเฮาจังกินพี่น้องเป็นหมูแล้วค่ะหมูบดหรือว่าหมูสับต้องดาบาเพราะฉะนั้นก็ประกันก็จะใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ของเราในการเนื้อเนี่ยก็ง่ายเนาะสะดวกแต่เนื้อเดี๋ยวเสียจะก่อนจะขีดจะพอจะแม่แต่ต้องซับเนื้อจนเมื่อยนะคะเนื้อหัวจามบานหัวบานเนื้อเนี่ยง่ายนะคะพอหมูเขาสุกแล้วอย่าเพิ่งใส่ไข่นะคะปรุงก่อนใส่ที่ไข่ใส่ซีหลายๆเอาไว้หนังไข่เค็มหมูสับใส่พริกไทยเยอะๆอร่อยเขาจะใส่รสดีนะคะเขาจะใส่รสดีนี้แล้วก็น้ำปลาอย่าเปล่าใส่ค่ะเด้อเพราะว่าอย่างเพราะว่าไข่มันจะมีความเค็มนะคะใส่มันหอยลงไปใส่ไข่เขาจะมีความเค็มของเขาที่นี่เราต้องเผ็ดแล้วก่อนเขาจะหมุนชิมเบิร์นกันไปนะคะเล็กน้อยแล้วโบมัดกับโบต้องใส่นะคะเราใส่หมูสับลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขูดควบคุมแล้วนะคะแล้วเตรียมตะลิ้วใหม่เลยเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจนะเป็นตะลิ้วใหม่เดี๋ยวไปเอาไข่ไส้แบบดีไข่ไส้เลยนะคะเตรียมตะลิ้วใหม่เลยก็ผัดตะลิ้วออกนะคะรับรองว่าเสียแน่เป็นตะลิ้วออกครับไปลองเช็ดเบิ้งพี่น้องเลยนะคะแซ่บขนาดอยากมากินขนาดแล้วพี่แม่ตะอุ่นนะคะแซ่บมาก
อันเป็นอันเซฟพี่น้องนะคะก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะไข่เค็มเหมือนสับนะคะสุดคู่ข้าวเพิ่นนะคะไข่เค็มทำเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะชิมเอาของไข่เหลืองนี่เลยสับแห้งเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสำหรับเมนูไข่เค็มหมูสับสูตรอุภาเพลินไข่เค็มทำเองนะคะแล้วก็เมนูแซ่บๆแบบนี้ง่ายๆพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งนะไปเบิ่งคลิปเฮ็ดไข่เค็มของป้าอุนะคะแล้วก็กลับมาเฮ็ดไข่เค็มหมูสับคือป้าอุนี่นะคะได้กินแซ่บๆนะคะข้าวสวยหอมๆพี่น้องเลยรับรองว่าแซ่บอีหลีนะคะท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุภาเพลินแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะกดกดกระดิ่งเพื่อผ่านชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเมนูอีกหลากหลายนะคะไว้รอท่านผู้ชมนะคะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะขับขี่ปลอดภัยมีในเสียใจกดจราจรเหตุด่วนเฮลี่แจ้ง191คนเจ็บคนป่วย169ไฟไหม้ไฟฟ้าและวงจรไฟลามทุ่ง199หรือสำหรับแจ้งเหตุ191น้องพอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ